สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์เช้าวันนี้ครับวันก่อนผมเข้าไปใน Facebook แล้วก็เห็นข้อความที่คุณภาวุฒิคุณป้อมพงวิทยาพานุซึ่งเป็นเจ้าของตลาด .com และคึกคักแน่นอนในอีคอมเมิร์ซแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลกโดยเฉพาะทุกอย่างที่ซื้อขายกันออนไลน์คุณภาวุฒิมีข้อเป็นห่วงที่น่าสนใจมากบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการนำเอาสินค้าจีนโฆษณา Facebook ที่ปลอมตัวเป็นไทยเพราะว่าที่ปลอมตัวเป็นไทยความจริงเป็นสินค้าจีนแล้วก็ใช้เกือบจะ10เว็บไซต์ครับรูปแบบนี่มีมากมายหลากหลายขายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรองเท้าอุปกรณ์ไอทีเสื้อผ้าแล้วก็อื่นๆอีกคุณภาวุฒิบอกว่าน่าเป็นห่วงมากเพราะว่านี่เป็นการบุกตะลุยของสินค้าจีนเข้าสู่ประเทศไทยผ่านออนไลน์เต็มรูปแบบไทยเราพร้อมหรือเปล่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณภาวุฒิครับสวัสดีครับคุณจุ๋นครับครับครับน่าเป็นห่วงแค่ไหนที่คุณภาวุฒิบอกว่าจีนเนี่ยได้ใช้ Facebook Ads บุกเข้ามาแล้วก็บางตัวนี่ปลอมเป็นคนไทยด้วยครับผมว่ามันน่ากลัวเพราะมันกลายเป็นวิธีการบุกข้ามประเทศเข้ามานะครับครับโดยที่ปกติกลไกเดิมๆในการขายสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาคือผ่านเข้ามาแล้วก็มีตัวแทนมีดีลเลอร์นะครับมีตัวแทนจากประเทศไทยไปเอาสินค้าจีนเข้ามาผ่านบุรุษการกรผ่านอะไรต่างๆแต่พอเป็นกรณีนี้มันไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาทำเองเลยแล้วก็ทำก็จะว่าทำผ่านประเทศจีนเลยนะครับแล้วก็มีน่าจะมีเอเจนซี่เราใช้เครื่องมือออนไลน์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำทุกอย่างแบบเสร็จๆเลยทีเดียวครับฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าขายเข้ามานะครับรับเงินโดยคนจีนโดยตรงโดยที่คนไทยผมไม่แน่ใจว่ากลไกเรื่องภาษีเราจะมีการประเดี๋ยวถูกต้องหรือเปล่านะครับครับแต่หนึ่งที่น่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงในเดียวครับผมครับครับที่ว่าเป็นFacebook Ads แล้วก็ปลอมตัวเป็นไทยปลอมตัวยังไงครับโอเคครับผมเล่าฟังหนึ่งก็หนึ่งคือตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเว็บไซต์เนี่ยเครื่องมือนะครับมันสามารถเข้าถึงคนได้ไปทั่วโลกแล้วครับครับทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าอีคอมเมิร์ซเป็นกลไกที่เราสามารถขายของใครก็ได้นะครับแต่ปัญหาที่เราเจอปัจจุบันคือของที่เราจะไปขายใครเนี่ยมันจะต้องการขายของที่ดีคือต้องขายคนกับคนท้องถิ่นและต้องพูดภาษาท้องถิ่นครับถูกไหมฮะเช่นผมจะขายของมาเลเซียผมก็ต้องพูดภาษาซาที่มาเลเซียผมอยากจะขายของอินโดนีเซียก็ต้องพูดภาษาอินโดนีเซียเช่นถ้าเกิดเราทำภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยมันก็จะขายได้ไม่กี่ประเทศถึงแม้มันจะเยอะก็ตามใช่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนจีนก็ใช้วิธีการคือหนึ่งคือสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเว็บไซต์เนี่ยไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ภาษาจีนภาษาไทยเลยเป็นภาษาไทยเลยนะครับคำถามคือเขารู้ได้ไงภาษาไทยเขาก็ใช้เทคโนโลยีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีอย่างเช่น Google Translate ก็คือเทคโนโลยีสามารถแปลภาษาได้ครับนะครับครับฉะนั้นก็ใช้เว็บไซต์ที่เขาทำขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษจะแปลเป็นภาษาไทยครับฉะนั้นข้อมูลสินค้าทุกอย่างภาพใช้แบบเดิมครับนะครับหรือไม่เขาก็จ้างคนไทยได้เลยเขาไม่จำเป็นต้องใช้ Google Translate เขาก็จ้างคนไทยนั่นแหละให้เขียนเป็นภาษาไทยให้มันภาษาเนียนๆด้วยเป็นภาษาแบบไทยๆเลยก็ได้นี่ใช่ครับแต่บางทีคนจีนอยู่ที่นู่นเนี่ยการจะเข้าถึงคนไทยก็เป็นเรื่องลำบากแต่ถามว่าเทคโนโลยีที่แปลภาษาปุ๊บเนี่ยเขากดที่ดีก็สามารถแปลได้เลยใช่จะได้สังเกตได้ง่ายครับก็คือพอเราไปดูเว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยนะครับหนึ่งค้าน่าสนใจมากค้าราคาถูกนะครับครับสองเมื่อกดเข้าไปรับปุ๊บเนี่ยตัวหนังสือที่เขาแปลออกมาเนี่ยจะเป็นภาษาไทยแปลงใหม่ประหลาดๆหน่อยนะครับครับจะมีฮะคุณสุดเช่นเคยเจอใช่ไหมฮะใช่เคยเจอมีรองเท้ามีภาษาแปลกๆหน่อยนะครับราคาถูกน่าสนใจมากนะครับและที่น่าสนใจคือพอซื้อแล้วเนี่ยนะครับหากไม่เข้าใจเนี่ยสามารถแชทโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ได้เออใช่นี่คือสิ่งที่เขาข้ามหัวพวกเราไปเขาสามารถที่จะมี engagement กับผู้บริโภคได้จริงๆใช่ครับและแต่ตอนแชทน่าสนใจมากคือเราแชทภาษาไทยไปนะครับระบบแชทของเขาเนี่ยในการโต้ตอบคุยกับเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนภาษาไทยกลายเป็นภาษาอังกฤษครับเออแล้วเขาก็จะตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะแปลกับเป็นไทยครับนั่นหมายถึงเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยไม่เข้าใจภาษาไทยนะครับครับนะแล้วเขาหรือมันเป็นแชทบอทหรือเปล่าไม่ใช่แชทบอทครับเป็นคนเลยครับผมลองคุยเขาดูแล้วเนี่ยเขาตอบเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วก็มันก็ถูกแปลเป็นไทยจริงน่าสนใจมากแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือสินค้าทั้งหมดเนี่ยพอซื้อปุ๊บเนี่ยนะครับมีวิธีการคือเก็บเงินปลายทางได้เลยนั่นหมายถึงผมเข้าใจว่านะครับของหลายๆอย่างในบางตัวเนี่ยมันมากองอยู่ที่เมืองไทยได้ปล่อยแล้วใช่
ใช่แล้วก็มาใช้บริการของบริการขนส่งในประเทศไทยนะครับที่เรียกว่าจะมีของในแวร์เฮาส์นะครับแล้วก็เก็บเป็นปลายทางได้เลยครับตัวนี้แหละเป็นตัวจริงที่ค่อนข้างจะน่ากังวลเหมือนกันว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่คนจีนนะครับขายของจีนแต่ขายกับคนไทยโดยทั้งหมดสื่อต่างเป็นภาษาไทยหมดเลยแต่คนจีนนั้นไม่เข้าใจภาษาไทยเลยแต่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้เข้าถึงคนไทยได้ไม่ยากไม่จำเป็นต้องเข้าใจภาษาไทยเลยใช้เทคโนโลยีนี่แหละแล้วก็สามารถแปลแล้วก็สามารถจ่ายเงินกันปลายทางแล้วก็ส่งอย่างรวดเร็วได้อย่างน่าประหลาดใจเพราะเขามีระบบโลจิสติกส์ตั้งในไทยแล้วใช่ครับใช่ครับและผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยผมเข้าใจว่าคนจีนทำโมเดลนี้ไปหลายๆประเทศทั่วโลกครับนะครับเยอะเลยทีเดียวซึ่งฉะนั้นเราคงจะเห็นแล้วครับว่าสินค้าที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ละชิ้นที่ลดผมเจอเยอะมากกว่านี้ครับรองเท้าเสื้อผ้านะครับแก๊สอะไรต่างๆมากมายเนี่ยครับเราเจออยู่ผ่านบนเฟซบุ๊กและที่สำคัญคือเขาอาศัยเทคโนโลยีของออนไลน์นะครับที่สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าได้ครับเขามองว่ารองเท้าเนี่ยรองเท้าผมเจอรองเท้าผู้ชายครับครับนะฮะถ้ารองเท้าผู้ชายเนี่ยก็จะเหมาะกับผมครับแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงกับผมเท่านั้นแต่ผมเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนก็จะเจอเสื้อผ้าผู้หญิงรองเท้าผู้หญิงแต่ทั้งหมดก็จะกลายเป็นของจีนเท่านั้นเชิงเขาเอาแต่เทคโนโลยีที่สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าได้นะครับมาตรงหากลุ่มลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียผ่านเฟซบุ๊กซึ่งคนจีนไม่ได้ใช้เฟซบุ๊กนะครับใช่นั่นแหละสิเขาไม่ใช้ Facebook ฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เขาคงไม่ถึงขั้นมี Big Data จากโซเชียลมีเดียที่เจาะแต่ละตัวแต่ละคนได้ใช่ครับถึงไงครับแต่นี่คือเขามองว่าถึงแม้ในจีนเองไม่ได้มี Facebook แต่เขามองว่า Facebook เป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนในทั่วโลกโอ้เขาใช่ฉะนั้นเขาเองต้องใช้ครับโอ้จีนเขาใช้ Facebook สําหรับต่างประเทศเยอะเลยครับแม้กระทั่งสำนักข่าวจีนที่ปกติเนี่ยสำนักข่าวจีนใช้ตัวอื่นครับเฟซบุ๊กถูกบล็อกไปใช่ใช่ครับต่างกันกับยักษ์ใหญ่อย่างอาลีบาบาลาซาด้าหรือว่าอย่าง JD.com ยังไงครับพวกนี้เป็นเล็กๆ เป็น SME ของจีนที่อาจจะไม่ได้สามารถข้ามมาอยู่ในต่างประเทศได้เหมือนยักษ์ใหญ่ของจีนครับอันนี้เป็นเหมือนกับกองทัพมดครับเพราะฉะนั้นจะเป็นกองทัพที่ธุรกิจจากจีนเนี่ยนะครับสามารถทำทะลุออกมาได้เองเลยโดยที่ไม่อาศัยแพลตฟอร์มในการขายของนะครับผมบอกก่อนว่าการขายของในโลกออนไลน์เนี่ยมีอยู่3วิธีการด้วยกันนะครับมี3 channel ด้วยกัน1ก็คือเปิดเว็บเองขายตรงอย่างผู้บริโภคเลยนะครับซึ่งวิธีนี้เองเนี่ยจะต้องใช้พละกำลังเยอะครับเพราะว่าพอเรามีเว็บตัวเองเหมือนเรามีหน้าร้านค้าเราเองเนี่ยเราต้องทำการตลาดต้องใช้เม็ดเงินในการซื้อโฆษณาให้คนเข้ามาหาเราใช่นะครับเหมือนเราไปเปิดห้างไปเปิดร้านตามสถานที่ต่างๆนะครับครับแต่ที่สองเนี่ยคือการขายของผ่าน Marketplace ก็คือขายตามตลาดนัดขายตามห้างนะครับซึ่งแบบนี้นะครับจะเป็นการขายของผ่านถ้าเกิดเป็นจีนก็คือ Alibaba เต๋าเป่า JD.com ทุกคนนี่ถือว่าเป็นการขายของใน Marketplace ครับนะครับอันที่สามเนี่ยซึ่งมาแรงมากเฉพาะในเอเชียแล้วก็ในประเทศไทยนะครับคือการขายของผ่านโซเชียลมีเดียฉะนั้นเจ้าของที่ขายของเนี่ยจะไม่ต้องมีเว็บไซต์ก็ได้นะครับแต่มีโซเชียลมีเดียที่สามารถพูดคุยโต้ตอบกับลูกค้าได้ครับแต่ในกรณีที่เราพูดถึงวันนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการเปิดเว็บตัวเองนะครับแต่เป็นเว็บที่เป็นหลายภาษาไทยแล้วใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการดึงลูกค้าเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวเองนะครับฉะนั้นถ้าเกิดสรุปตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในภาวะที่ถูกจีนบุกเต็มรูปแบบก็คือ1เราถูกกำลังบุกเข้ามาผ่านพวก Marketplace อย่าง Lazada เองก็ดีอย่าง JD.com แต่กำลังเริ่มบุกเข้ามาแล้วครับ2จีนที่เป็น individual เป็นส่วนตัวกำลังบุกเข้ามาโดยตรงด้วยตัวเขาเองผ่านโซเชียลมีเดียของประเทศไทยฉะนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยว่าผู้บริโภคชอบมากนะครับผมโพสต์ไปใน Facebook ทุกคนโอ้ยของถูกขอบคุณมากเลยที่มาแนะนำผมไม่ตั้งใจจะบอกนะว่าผมคือในบทความผมไม่เขียนนะว่าเว็บอะไรเนี่ยฮะผมไม่บอกนะพี่ผมไม่อยากคนไทยซื้อของจีนเยอะนะใช่แต่หลายคนเขาก็ไปเขียนกันต่อเองเขาก็รู้เป็นเว็บอะไรนะครับแต่สิ่งที่อยากจะตื่นเขาเรียกว่าโพสต์ไปคืออยากหนึ่งอยากให้ผู้ประกอบการไทยเห็นได้ว่าหนึ่งคือตอนนี้คนจีนเข้ามาแล้วใช่นะครับเขาบุกออกนอกประเทศแล้วแต่ในขณะผู้ประกอบการไทยเนี่ยเรายังมัวแต่ขายงงๆอยู่ในคนไทยเองอยู่ดีครับคุณยังไม่ใช้เทคโนโลยีในการออกไปหาลูกค้าออกไปตักลูกค้าในต่างประเทศก็มาได้เลยอันที่สองครับอยากให้ภาครัฐเริ่มมองหน่อยว่าเราจะทำยังไงดีนะครับตอนนี้จีนกำลังเริ่มบุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างเรียกว่ามาทุกช่องทางทุกประตูเลยครับครับนะฮะครับผู้บริโภคชอบมากครับตัวนี้ครับผู้บริโภคชอบฉะนั้นในหลักการของการตลาดถ้าผู้บริโภคชอบอะไรสิ่งนั้นก็จะเกิดใช่ไหมคุณภาวุฒิ
ฉะนั้นเราในเมืองไทยมีทั้งผู้บริโภคและมีทั้งผู้ประกอบการและมีทั้งรัฐบาลครับใครจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยกับปัญหานี้ผมว่าผู้บริโภคเป็นคนคุมเกมอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากที่ผมเขียนลงไปเนี่ยผมอยากว่าให้ผู้บริโภครู้ก่อนว่าหนึ่งอย่างคุณรู้กันว่าสินค้าที่คุณกำลังซื้ออยู่เนี่ยเป็นของจีนจากจีนโดยตรงใช่หนึ่งรู้ในใจก่อนคุณซื้อได้ไม่เป็นไรไม่ผิดครับอันที่สองแต่คุณต้องระลึกก่อนครับว่าการที่คุณซื้อสินค้าเหล่านี้ปุ๊บนะครับครับมันอาจจะมาทำร้ายกับธุรกิจในประเทศทำร้ายกับเทคโนโลยีในบางกลุ่มสินค้าที่ทำเหมือนกับจีนแต่เราสู้เขาไม่ได้ครับต้องระลึกไว้ก่อนซื้อได้ไม่เป็นไรครับแต่คุณระวังเอาไว้นะครับครับอันที่สองนะครับในกลุ่มเจ้าของธุรกิจคุณต้องเริ่มมองแล้วต้องเริ่มปรับตัวเองแล้วล่ะนะครับผมว่าคุณอาจจะเอ็นจอยเป็นอย่างซื้อได้ด้วยเหมือนกันแต่คุณต้องมองกับว่าเฮ้ยมันมาแล้วอ่ะครับทำไมเราไม่ออกไปข้างนอกได้บ้างอ่ะครับเขาอยู่บนแพลตฟอร์มเหมือนกับเราเขาใช้เฟซบุ๊กเหมือนเราเขามีเว็บเหมือนเราครับเขามีเครื่องมือแปลภาษาเหมือนเราครับแต่ทำไมเขาใช้ทำไมเราไม่ใช้ตลาดมาร์เก็ตแชร์เรากำลังปลดลูกค้าที่คุณขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยกำลังถูกจีนบุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำไมคุณไม่ขยายไปยังไปประเทศอื่นล่ะนะครับอันที่สามภาครัฐนะครับภาครัฐตรงนี้ต้องมองให้ออกนะครับตอนนี้ผมไม่ใช่ว่าภาครัฐเริ่มมองอะไรที่มันใหญ่ๆนะครับมองเป็นเกมแบบนำเข้าส่งออกการลงทุนเรื่องต่างแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่ามันกำลังเป็นจุดเริ่มต้นที่ต่างประเทศกำลังเริ่มบุกเข้ามาโดยอาศัยเทคโนโลยีนะครับเข้ามาถึงตรงผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านกำแพงของโครงสร้างกฎระเบียบไปต่างๆตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวทีเดียวครับถ้ารัฐบาลควรจะมองเรื่องภาษีด้วยใช่ไหมภาษีเนี่ยรัฐบาลได้อะไรบ้างเพราะว่าถ้าเขาข้ามไม่มีพรมแดนไม่มีกติกาบังคับเนี่ยภาษีไทยรัฐบาลไทยจะได้ตรงไหนครับคือประเด็นคือประเทศจีนเรามี FTA กับจีนครับนะครับนั่นหมายถึงสินค้าจากจีนเข้ามาตอนนี้ไม่ได้เสียภาษีครับผมเองเป็นต้องบอกผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อสินค้าจากจีนหลายๆชิ้นเหมือนกันนะครับจากเว็บที่พูดมาเพราะผมเห็นตรงนี้เองก็เลยอยากให้ปลุกให้ประเทศไทยตื่นจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับฉะนั้นสินค้า1เรามี FTA เราไม่ต้องเสียภาษีครับ2สินค้าอะไรจริงที่ซื้อจากออนไลน์นะครับราคาต่ำกว่า 1,500 บาทตอนนี้มีกฎหมายออกชัดนะครับว่าหากสินค้าซื้อผ่านไปรษณีย์ส่งเข้ามาในประเทศไทยครับหากราคาเกิน 1,500 บาทสินค้าที่นั้นไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีซึ่งตอนนี้กรมสรรพากรนะครับอยู่ในช่วงการยกเลิกกฎหมายตัวนี้ครับกำลังจะเพราะว่าเราเสียเปรียบไซส์2ตลาดมันต่างกันเยอะเลยใช่ครับมันจะกลายเป็นเหมือนกับเข้ามาทีละชิ้น1,000-2,000 500 บาทแต่เข้ามาทีเป็นล้านๆชิ้นต่อปีครับนั่นหมายถึงปีนึงเราจะขาดดุลการค้าหลายหมื่นหลายบาทเลยทีเดียวหากมีการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์เข้ามาในราคาถูกๆแต่ซื้อเข้ามาทีละเยอะๆครับนะครับครับฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าผมแอบเห็นด้วยกับกรมสรรพากรที่มีการยกเลิกกฎหมายตัวนี้นะครับที่เมื่อก่อนบอกว่าให้ 1,500 บาทนะครับแต่มันอาจจะในเชิงผู้บริโภคอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่เนื่องจากสินค้าทุกชิ้นที่เราซื้อก็จะตามเรียกเข้ามาแค่บาทแรกเราต้องเสียภาษีแล้วครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรนะวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าอนาคตนะครับสินค้าออนไลน์จะทะลักเข้ามาในไทยอีกมากมายเลยทีเดียวครับประเทศไทยเราจะไม่สามารถได้ภาษีจากตรงนี้เลยทีเดียวครับผมครับก็มีคนชวนก็มาคุยในนี้ว่าเอาแล้วทำไมเราไม่ทำย้อนกลับไปจากใช้ WeChat ใช้แพลตฟอร์มเขาเพื่อไปขายสินค้าไทยในจีนและทำแบบเขาเนี่ยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแปลเป็นภาษาจีนฉะนั้นทำไมเราไม่ทำเราใช้กลยุทธ์เดียวกันเข้าไปในตลาดจีนบ้างล่ะการไปตลาดจีนเป็นเรื่องที่ท้าทายครับนะครับครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นไม่ได้นะครับผมไม่ได้บอกว่ามันยากนะครับแต่การเป็นว่าตอนนี้คนไทยหลายคนเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องการทำตลาดจีนน้อยมากนะครับและจีนเป็นตลาดประเทศที่มีความเฉพาะตัวสูงมากนะครับเราไม่สามารถใช้ Facebook ไปหาจีนได้นะครับเราไม่สามารถใช้การตลาดที่เราคุ้นเคยอยู่ปัจจุบันกลับไปหาคนจีนได้เพราะจีนก็มีรูปแบบการสื่อสารการใช้อยู่ในโลกออนไลน์ที่มีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับคู่ส่วนทั้งโลกถ้าคุณจะไปออนไลน์ที่จีนหนึ่งคุณจะต้องเขาไม่ใช้ Google นะครับก็มีไปก็มีไปตู้นะครับระบบเติร์นจีนซึ่งเป็นภาษาจีนเท่านั้นใช่ครับจะไปทำออปติไมซ์เข้าไปในจีนเปิดเอ็นจิ้นให้เว็บไปติดอยู่ในประเทศจีนก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งไปเลยนะครับอันที่สองจะใช้โซเชียลมีเดียของจีนบอกจะซื้อโฆษณาให้ลงไปได้ไหมที่จีนใช้โยคูซึ่งเป็นเหมือนกับ YouTube นะครับไม่ได้ใช้ YouTube นะฮะถูกต้องอันที่สองเขาใช้ตัวเหวยโปนะครับซึ่งเป็นเหวยโปคือ Twitter เขาแหละ Twitter เขาแหละนะเหวยโปเนี่ยนะใช่ครับฮะครับใช่ครับแล้วก็สามคือเขามีโซเชียลมีเดียคือ WeChat ซึ่งใน WeChat ก็จะมีไทม์ไลน์ซึ่ง WeChat คนไทยกำลังไปได้ใช้เท่าไหร่ครับอันที่สุดท้ายที่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากคือเรื่องภาษานะครับ
ภาษาเนี่ยเราส่วนใหญ่เราใช้ภาษาทางภาษาอังกฤษเนี่ยคนไทยหลายคนพูดได้แต่พอเป็นภาษาจีนปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าหลายคนงงเลยทีเดียวครับและที่ถามว่ามันพูดง่ายครับที่บอกว่าเราจะไปบุกไปประเทศจีนแต่มีน้อยคนมากครับที่คิดจะทำแบบนั้นจริงครับนะครับและน้อยประเทศน้อยบริษัทในประเทศไทยที่จะรับทำแบบนี้นะครับกลับไปครับก็อาจจะต้องเริ่มทำอย่างจริงจังมั้งครับเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่เราจะสามารถที่จะต่อกรกับเขาได้ก็คือว่าเขาทำอย่างไรเข้ามาในตลาดไทยเราก็จะต้องทำสวนกลับไปในตลาดจีนซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและอย่างที่คุณภาวุฒิว่าครับว่าน้อยคนที่จะทำอย่างจริงจังแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็ได้เวลาแล้วล่ะที่จะต้องทำอย่างจริงจังเรื่องภาษาไม่น่าจะเป็นอุปสรรคขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคนไทยที่รู้ภาษาจีนก็มีมากขึ้นและเราก็อาจจะว่าจ้างมืออาชีพหรือว่าใช้เทคโนโลยีในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนได้เพราะมิฉะนั้นเราจะมีอาวุธน้อยกว่าจีนแน่นอนใช่ไหมครับคุณภาวุฒิใช่ครับผมว่าหนึ่งคือตอนนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังนะครับแบ่งเป็นสองกลุ่มครับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้บริโภคผมอยากให้คุณรู้จักสินค้าจีนแต่ผมไม่อยากคุณไปติดกับมันไปซื้อกับมันผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่โดนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นมากคือกลุ่มผู้ชมที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับผมอยากให้คุณเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับหนึ่งในแง่จะเป็นเรื่องการใช้เว็บไซต์ออนไลน์ครับจริงอยู่ประเทศจีนจะเป็นประเทศที่ใหญ่แต่ผมอาจจะไม่เน้นให้คุณว่าคุณเป็นขายของในจีนเถอะแต่ผมก็จะบอกว่าคุณเอาเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่แล้วอย่างเฟซบุ๊กเองก็ดีนะครับอย่างบนยูทูบเองก็ดีอย่างโค้ดอย่างเว็บไซต์เองก็ดีคุณควรจะทำแบบจีนนี่แหละแต่คุณไม่ต้องไปขายไปจีนเพราะมันเป็นตลาดที่มันเป็นตลาดเฉพาะนะครับคุณอาจจะไปขายที่อเมริกาขายไปที่ยุโรปขายที่แอฟริกาใต้ต้องขายดูก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วใช้วิธีการที่เขาทำกับจีนทำกับเราเนี่ยจะทำกับประเทศอื่นแทนสินค้าที่คุณขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสสามารถขายไปต่างประเทศได้สูงมากนะครับแล้วโอกาสที่ราคาจะสามารถเพิ่มขึ้นเป็นเท่าสองเท่าได้ทันทีกำไรจะเพิ่มมากขึ้นทันทีเลยแต่คุณต้องเริ่มต้นครับถ้าคุณไม่เริ่มต้นในวันนี้คุณจะไม่สามารถทำได้ต่อไปในอนาคตเลยครับครับคุณกอบกิจเขียนเข้ามาบอกอย่ากลัวที่จะทำตลาดจีนมีคนไทย SME หลายคนบุกตลาดจีนสำเร็จไปมากแล้วเอเจนซี่ที่รับทำตลาดจีนก็มีหลายเจ้าในไทยมีใช่ไหมครับมีครับตอนนี้มีหลายเจ้าในไทยครับที่เริ่มทำเข้ามาแต่ถามว่าเปรียบเทียบกับจำนวนที่มีอยู่ยังน้อยยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าอยากลองนะครับผมว่าหนึ่งก็คือถ้าเกิดคนยังไม่ได้ออนไลน์นะครับก่อนจะไปจีนผมว่าลองหัดเอาตัวเองเข้าออนไลน์ก่อนนะครับ ครับลองขายคนไทยก่อนออนไลน์ง่ายๆพอคุณเริ่มเข้าใจว่าออนไลน์ทำงานยังไงเนี่ยคุณถึงเริ่มมองว่าคุณจะไปประเทศจีนคุณจะไปต่างประเทศได้ยังไงครับนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณลองเข้าใจมันก่อนเพราะถ้าเกิดคุณไม่ทำอะไรบางอย่างเลยผมบอกว่าเราอยู่ในจุดที่พลิกผันของเศรษฐกิจประเทศไทยครับเราอยู่ในจุดที่คลิกของการทำธุรกิจนะครับสิ่งที่คุณทำมาตลอด10ปี20ปี30ปีณวันนี้นะครับณปีนี้บอกได้เลยมันคือจุดเปลี่ยนครั้งมโหฬารที่การค้ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังทำแบบเดิมๆยังคิดแบบเดิมๆอยู่ผมว่านี่คือสิ่งที่อันตรายมากๆเลยกับธุรกิจคุณที่จะส่งต่อให้มอไปลูกหลานคุณเพราะต่อไปอนาคตธุรกิจที่คุณทำคุณอาจจะไม่สามารถส่งมอบให้ลูกหลานคุณได้ใช่เพราะอะไรครับเพราะการแข่งขันมันทะลุทะลวงเข้ามาถึงมือลูกค้าคุณในประเทศไทยและดึงเม็ดเงินจากกระเป๋าเงินคนไทยออกไปทันทีผ่านออนไลน์ไปได้เลยครับฉะนั้นไม่ต้องออนไลน์วันนี้ครับอันตรายอย่างใหญ่หลวงครับครับครับคุณภาวุฒิเคยเขียนถึงว่าทำไมสินค้าจากจีนทางออนไลน์จึงไม่เสียค่าส่งสินค้าหัวเรื่องนี้น่าสนใจมากใช่ผมมันเกิดมันเราต้องเข้าใจตรงนี้นะไม่ฉะนั้นเราก็จะสู้เขาไม่ได้นะครับครับต้องบอกเลยว่าปัจจัยทำไมคนไทยหลายคนถึงนิยมซื้อสินค้าจากจีนออนไลน์นะครับและไม่ใช่คนไทยเดียวนะครับคนหลายคนทั่วโลกเลยนะครับหนึ่งเพราะสินค้าจีนส่งฟรีใช่ส่งฟรีนะครับครับส่งฟรีเลยครับผมล่าสุดเนี่ยผมซื้อมาเยอะนะครับหลายชิ้นแล้วนะครับผมเลยบอกเอ๊ะผมเลยลองซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับเป็นคลิปกระดาษนะครับลองไปดูในบล็อกผมได้คลิปกระดาษเนี่ยนะราคาฝาก3บาทครับเออ3บาทเขาส่งฟรีจากประเทศจีนเข้ามาหาผมครับ3บาททั้งล็อตเนี่ยนะซื้อ3บาทเอง3บาทครับแล้วเขาขายผมเคยซื้อชิ้นนึงเขาขายครับเขาฟองมาอย่างดีเลยครับฝากผมที่ต่างเลยนะครับผมก็เลยเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อประมาณสักสองสามเดือนก่อนผมได้มีโอกาสไปที่ไต้หวันครับไปเป็นวิทยากรไปพูดที่ไต้หวันผมก็บอกเฮ้ยไต้หวันอีคอมเมิร์ซอยู่เป็นไงบ้างอยู่อันตรายเปล่าเพราะว่าไต้หวันเนี่ยนะครับอยู่ติดกับจีนเลย
และเท่าที่ผมคุยเนี่ยคือคนที่ไต้หวันหลายๆคนก็หันไปซื้อสินค้าจากประเทศจีนโดยตรงทางออนไลน์ใช่ไหมครับ ฉะนั้นของเขาก็จะมีความท้าทายมากกว่าเราเยอะ ผมก็บอกเฮ้ยผมซื้อของจากไทยนะผมส่งจากจีนมาเนี่ยฟรีเลยนะใช่คนไต้หวันบอกว่าเฮ้ยของเขาซื้อจากจีนมาค่าส่งเขาไม่ฟรีนะผมก็จริงเหรอผมก็ลองไปเซิร์ชดูปรากฏพอผมซื้อสินค้าจากประเทศจีนแล้วผมอยู่ไต้หวันครับปรากฏมีค่าขนส่งครับเออแล้วพอผมลองเปลี่ยนประเทศตัวเองเฮ้ยผมไปอยู่ที่ฮ่องกงนะครับแล้วผมซื้อสินค้าจากจีนเข้ามาเป็นไงปรากฏมีค่าขนส่งครับมีนะมีครับปรากฏนั่นหมายถึงประเทศที่ไม่ใช่ประเทศจีนทั่วโลกผมไปลองดูรัสเซียผมอยู่อเมริกาผมอยู่อังกฤษผมซื้อสินค้าจากจีนไม่มีค่าขนส่งสักบาทครับเพราะอะไรเพราะอะไรเข้อที่ผมเข้าใจเนี่ยนะครับแล้ววิเคราะห์เนี่ยตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยนะครับรัฐบาลจีนกำลังซับซิไดซ์หรือเข้าไปส่งเสริมการส่งสินค้าออกนอกประเทศเป็นไปได้ฉะนั้นสินค้าหลายๆจริงที่ส่งออกจากนอกประเทศปุ๊บเนี่ยนะครับราคามันถูกและต่ำมากเลยหรือแทบจะฟรีด้วยซ้ำไปเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยนะครับสามารถส่งสินค้าออกตัวเองออกไปนอกประเทศได้ประหยัดนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผู้ประกอบการไทยนะครับพอจะขายของไปต่างประเทศปุ๊บโอ้โหเจอต้นทุนค่าขนส่งมหาศาลยากฉะนั้นพอเจอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการส่งออกทางออนไลน์ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสินค้าไทยจะออกไปต่างประเทศทีก็จะเจอค่าขนส่งเพราะค่าขนส่งเป็นตัวทำให้ผู้ซื้อหลายๆคนเนี่ยใช่เขาเรียกว่าตัดใจไม่อยากซื้อเพราะค่าขนส่งมันแพงเกินไปทำให้ความสามารถในการแข่งขันก็เราก็หายไปทันทีถูกต้องครับจุดที่น่าสนใจคือผมได้มีโอกาสคุยกับรัฐบาลสิงคโปร์เมื่อประมาณปีที่แล้วและต้นปีนะครับรัฐบาลสิงคโปร์มีแคมเปญนึงครับมีแคมเปญนึงที่จะกระตุ้น SME ในการขายของออนไลน์ก็คือพาผู้ประกอบการ SME ในสิงคโปร์ต้องการขายของส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับรัฐบาลสิงคโปร์นะครับมีบัดเจ็ตในการซัพพลายค่าขนส่งถึง 75% ในปีเดียว 75% ของค่าขนส่งครับใช่ครับก็คือสามารถไปใช้แวร์เฮาส์นะครับของสิงคโปร์โพสต์นะครับและส่งสินค้าออกจากประเทศสิงคโปร์ไปยังทั่วโลกได้เลยโดยที่รัฐบาลซัพพลายนะครับได้ 75% ในปีเดียวและเช่นเดียวกันครับรัฐบาลมาเลเซียครับแล้วจีนทำอย่างนี้ป่ะรัฐบาลจีนผมไม่เข้าใจพอดีอ่านภาษาก็ไม่ออกแต่เข้าใจว่ามีโครงการซัพพลายอย่างนี้เหมือนกันนะครับมาเลเซียมีโครงการหนึ่งชื่อว่า e-trade program นะครับถูกจัดโดยเอ็มเด็กนะครับแล้วก็กระทรวงการส่งเสริมการส่งออกจัดแคมเปญพิเศษคือหากผู้ค้า SME ต้องการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเอาสินค้าไปขายใน Amazon ใน eBay นะครับรัฐบาลมีงบประมาณสนับสนุนสูงสุดถึง 50,000 บาทต่อรายในการกระตุ้นการส่งสินค้าตรงนี้ออกไปนั่นก็คือ subsidy ทุกรูปแบบเอาเงินไปแล้วคุณไปหาทางลดค่าใช้จ่ายคุณเองก็แล้วกันใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือการส่งสินค้าจากจีนเข้ามาในไทยนะครับมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเขาเรียกว่าการส่งทางเครื่องบินเท่านั้นประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศจีนฉะนั้นเขาสามารถขับรถเข้ามาเป็นรถขนส่งใหญ่ๆได้เลยครับฉะนั้นจากเดิมการส่งสินค้าเนี่ยเราคิดเป็นชิ้นๆถูกไหมฮะใช่ที่จีนเนี่ยนะครับมีวิธีการคิดแบบคิดเหมาเป็นกิโลเป็นตันเพราะเหมาเป็นตันปุ๊บเนี่ยผมเขาไม่สนหรอกครับว่ามีสินค้ากี่ชิ้นพันชิ้นสองพันชิ้นเขาเหมาเป็นตันจะได้ทำให้ต้นทุนราคาขนส่งมันลำมันถูกลงอย่างมากเลยเพราะเขาไม่ได้คิดเป็นชิ้นถูกต้องเหมาโหลถูกกว่าเหมาโหลถูกกว่าหรือว่าคิดเป็นคอนเทนเนอร์ไปเลยอะไรอย่างนั้นถูกต้องครับเลยทำให้ค่าขนส่งมันถูกไหมเพราะฉะนั้นพอค่าขนส่งถูกปุ๊บเนี่ยโอกาสในการแข่งขันในการส่งออกไปต่างประเทศก็เปิดกว้างมากต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้คนที่ต่างประเทศที่ซื้อสินค้าจากจีนสู่บ้านทางออนไลน์คือประเทศรัสเซียครับรัสเซียรัสเซียนี่ที่ว่ามีค่าขนส่งไหมครับถ้าส่งจากจีนไปไม่มีครับไม่มีครับผมลองดูแล้วผมลองเซ็ตดูแล้วผมลองคือเราเข้าไปในเอฟเว็บตัวนี้นะครับเราสามารถเซ็ตได้ว่านะครับว่าเราอยู่ประเทศไหนนะครับเมื่อเราไปซื้อสินค้าจากไซต์เหล่านั้นแล้วพอไปซื้อสินค้าที่เดียวกันผมเห็นเลยครับว่ามันไม่มีค่าขนส่งมันไม่ผิด WTO เหรอเช็คได้ยังมันไม่ผิดกติกาสากลเหรอเพราะว่าคุณกำลังซับซิไดซ์ที่คุณไปทำลายคู่แข่งของคุณหรือประเทศอื่นผมว่าตรงนี้อาจจะยังเป็นประเด็นที่ยังไม่ถูกยกขึ้นมานะครับเพราะการซื้อสินค้าบนออนไลน์ผ่านอีคอมเมิร์ซที่เป็นระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีกฎซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อปีต่อปีเองครับผมครับครับคุณภาวุฒิอยู่ในวงการนี้มานานค่าขนส่งนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมดประมาณเกือบประมาณ 15-20% ครับซึ่งเยอะมากสินค้าครับซึ่งเยอะมากครับค่อนข้างเยอะครับต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยพอซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยนะครับเมื่อกดเข้าไปในช้อปปิ้งการ์ดนะครับหรือว่าระบบต่างครับซื้อออนไลน์เนี่ยประมาณ 30% ทิ้งสินค้านั้นพอกดเข้าไปซื้อปุ๊บทิ้งสินค้าที่จะซื้อออนไลน์เพราะอะไรรู้ไหมครับส่วนใหญ่หลายคนทิ้งตรงที่เป็นหน้าเขาเรียกว่าไม่มีการแสดงค่าขนส่งขึ้นมาเพราะมันโอ้โหมันแพงกว่ามันบวกลบคูณหารแล้วมันแพง
กว่าที่เราคิดใช่ก็เลยไม่ซื้อครับฉะนั้นค่าขนส่งเลยเป็นปัจจัยที่สูงมากครับที่ทำให้คนซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อสินค้าฉะนั้นเมื่อเขาสามารถตัดค่าขนส่งออกไปปุ๊บเนี่ยนะครับการตัดสินใจลูกค้าจะซื้อได้ง่ายมากขึ้นเหมือนอเมซอนครับอเมซอนที่อเมริกามีบริการในชื่ออเมซอนพรามครับอเมซอนพรามเป็นบริการคือสมัครสมาชิกกับอเมซอนครับจ่ายปีนึงคือประมาณ99 เหรียญคือประมาณ 3,000 กว่าบาทไทยนะครับเมื่อคุณจ่ายปีนึง 3,000 กว่าบาทแล้วเนี่ยนะครับคุณสามารถซื้อสินค้าในอเมซอนที่เป็นอเมซอนพรามส่งได้ฟรีเลยไม่มีค่าบริการในการขนส่งเพราะเหมือนคุณจ่ายเหมาจ่ายไปแล้วใช่นะครับและเมื่อคุณจ่ายไปแล้วในอเมซอนพรามเนี่ยคุณสามารถดูวิดีโอได้ฟรีไม่จำกัดคุณมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลไม่จำกัดคุณฟังเพลงได้ฟรีคุณอ่านหนังสือได้ฟรีอีบุ๊กนะครับทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับเลยตอนนี้เนี่ยครับอเมซอนพรามกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้อเมซอนสามารถกินตลาดอีคอมเมิร์ซนะครับหนึ่งในอเมริกาในยุโรปเช่นเดียวกันในญี่ปุ่นนะครับเพราะทุกคนอยากจะจ่ายเป็นรายปีที่เดียวจบและที่เดียวสินค้าส่งฟรีหมดเลยครับผมแล้วจีนบุกเข้าไปตลาดอเมริกาได้ไหมไปสู้กับอเมซอนในตลาดอเมริกาและยุโรปได้ไหมครับผมว่าเขาจะไปสู้อีกแบบหนึ่งนะครับการไปสู้ของจีนคงไม่ได้แบบยกไปแบบไปตั้งแพลตฟอร์มสู้ที่ประเทศนั้นตอนนี้สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเริ่มเห็นแล้วครับก็คือใน eBay ใน Amazon ในเว็บไซต์ของอเมริกาหลายอันเริ่มเจอพ่อค้าแม่ค้าจีนบุกเข้าไปขายในนั้นเรียบร้อยแล้วครับเออใช่ผมก็ว่าเขาจะเจาะตลาดใกล้บ้านนี้ก่อนจีนเนี่ยนะดูอาเซียนดูแถวนี้ก่อนแล้วก็ก้าวต่อไปคือตลาดใหญ่ของโลกเพราะว่าต่อไปนี้ไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนแล้วนี่ครับคุณทุกอย่างออนไลน์แล้วนี่ครับใช่ครับเพราะตอนนี้พ่อค้าจีนไม่ได้มองตลาดเฉพาะในประเทศจีนต่อแล้วนะตอนนี้พ่อค้าจีนแม่ค้าจีนเริ่มจะมองเจ้าสินค้าตัวเองส่งออกไปยังในตลาดออนไลน์ตลาดมาร์เก็ตเพลสระดับโลกหลายแห่งนะใช่นะครับฉะนั้นตรงนี้เองบอกได้เลยว่าพ่อค้าจีนแม่ค้าจีนเขาเริ่มขยายตัวเองออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นคุณไปเจอซื้อสินค้าใน eBay คุณไปซื้อสินค้าในAmazonครับนะครับคุณจะเริ่มเจอสินค้าจากจีนแห่เข้าไปได้ราคามันถูกมากอย่างน่าตกใจครับครับฉะนั้นถ้าเขาไม่ต้องเสียค่าขนส่งสินค้าและไม่ต้องเสียภาษีเขาก็ย่อมได้เปรียบการแข่งขันอย่างยิ่งโดยเฉพาะเราซึ่งยังต้องเสียค่าขนส่งแพงและยังต้องเสียภาษีในประเทศซึ่งตรงนี้แหละที่คุณภาวุฒิคิดว่ารัฐบาลไทยได้ตระหนักแค่ไหนยังไงและจะทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถแข่งกับจีนได้อย่างไรสองเรื่องง่ายๆเลยนะครับยังไม่ต้องพูดถึงต้นทุนการผลิตนะครับเอาเป็นว่าค่าขนส่งและภาษีนี่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบต่อกลับไปที่คุณภาวุฒินะครับเพราะว่ากำลังคุยครับกำลังเข้าหลักเลยแต่ผมกำลังบอกว่า1จีนเนี่ยเขาไม่ต้องเสียค่าขนส่ง2ไม่ต้องเสียภาษีฉะนั้นเขาก็ได้เปรียบเราจะแข่งกับเขาได้ยังไงเนี่ย2ตัวไม่ต้องพูดถึงค่าผิดสินค้านะครับนี่เฉพาะภาษีและค่าขนส่งเนี่ยเขาก็ได้เปรียบเราแล้วใช่ไหมครับครับใช่ครับผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมพอดีผมมีโน้ตไว้ว่าเราจะแข่งเขายังไงนะครับหนึ่งคือเราคงไปสู้เขาตรงๆไม่ได้นะครับครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือหนึ่งเราต้องเริ่มกลับมาสร้างแบรนด์สินค้าเราครับเพราะถ้าเกิดสินค้าคุณไม่มีแบรนด์นะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องแข่งเรื่องราคาเดียวครับถูกไหมฮะครับต้องทำแบรนด์คนไทยมีความได้เปรียบคือสินค้าคนไทยเนี่ยนะครับคนจีนมีความต้องการสูงมากและหลายๆประเทศมีความต้องการสูงมากฉะนั้นถ้าเกิดคุณสามารถสร้างแบรนด์นะครับให้คนจีนหรือคนทั่วโลกเป็นที่รู้จักอย่างเช่นกระเป๋าผ้านารายานะครับสินค้าอาหารอะไรชิ้นนะครับมันมีแบรนด์เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นกลับมาดูว่าเราจะสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักได้ยังไงนะครับอันที่สองครับเดี๋ยวผมหาก่อนผมโน้ตไว้อยู่นะครับเรามัวแต่ขายของอยู่ในไทยไม่ได้นะครับคุณเองก็ต้องเข้าใจว่าจีนเข้ามาแล้วฉะนั้นคุณเองก็ต้องออกไปข้างนอกด้วยเหมือนกันนะครับอย่ามัวอยู่ในไทยก็ต้องเพิ่มช่องทางในการที่จะขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันที่สามก็คือคุณต้องกลับมามองธุรกิจคุณเองครับว่าธุรกิจทุกวันนี้คุณมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้หรือเปล่าครับนะครับคุณต้องเพิ่มประสิทธิภาพหรือ efficiency กับธุรกิจเพราะสิ่งที่คุณเคยทำมาเมื่อ10ปี30ปีก่อนธุรกิจมันล้าหลังแล้วทุกวันนี้คุณอาจจะใช้เทคโนโลยีเอาซอฟต์แวร์บางตัวเข้ามาช่วยคุณสามารถลดคนไปได้แต่คุณสามารถเอาคนไปทำอยู่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับครับอันที่4ครับขายออกต่างประเทศตรงนี้ต้องตั้งเป็น agenda หรือเป็นหัวข้อที่ต้องคุยในออฟฟิศนะครับว่าเฮ้ยเราเป็นโรงงานผลิตนะครับเราเป็นเจ้าของสินค้าเราจะต้องออกนอกประเทศแล้วนี่คือหัวข้อนึงต้องคุยเลยนะฮะอันนี้ยากมานั่งแบบมานั่งคิดเองไม่ได้แล้วคุณภาวุฒิอันนี้ยากที่สุดสำหรับคนไทยไอ้เรื่องไปต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกับไม่คุ้นชินมันเหมือนกับโอ้ยมันยาก
เราเนี่ยเรื่องต่างประเทศเราไม่เป็นภาษาก็มีปัญหาอันนี้ผมว่าเป็นอุปสรรคมากที่สุดไหมคนไทยยังกลัวการไปต่างประเทศมากเลยครับครับผมว่าสิ่งนึงที่ผมยึดอยู่ตลอดเวลาคือผมไม่เคยพูดคำว่ายากครับและผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็ต้องไม่มีควรไม่ควรมีคำพูดคำว่ายากครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าของบริษัทนะครับครับซึ่งไม่ได้ก็ตามที่คุณคิดว่ามันยากครับนะครับองค์กรคุณจะทำไม่ได้ทันทีเพราะคุณเป็นเจ้าของบริษัทแล้วคุณโอ้มันยากจังเลยอ่ะถูกต้องพอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่ามันยากปุ๊บคุณจะไม่อยากทำทันทีสมองคุณจะชัดดาวทันทีเลยนะครับถูกต้องฉะนั้นคุณต้องคิดว่ามันท้าทายคุณต้องคิดว่ามันเป็นไปได้ครับและคุณยังมองเลยครับว่าคนจีนและผมเชื่อหลายหลายคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยครับแต่เขาสามารถเอาสินค้าของเขาออกมาต่างประเทศเขามาเอาสินเขายังพูดไทยไม่ได้ก็สินค้าออกมาขายในไทยได้แล้วอ่ะเออใช่ครับใช่แล้วไปยืนดูข้างถนนแถวเยาวราชสิมีคนเขมรพม่าพูดไทยไม่ได้ขายของได้เต็มแต่คนไทยจะไม่ยอมไปขายเออฉะนั้นใช่ครับคุณต้องมีความเชื่อและคุณต้องมั่นใจว่าคุณทำได้ใช่อย่างนี้คือสิ่งที่คุณต้องปลูกฝังเข้าไปในหัวคุณเองก่อนเพราะเมื่อคุณปลูกฝังเข้าไปในหัวคุณเองก่อนว่าคุณทำได้คุณมั่นใจ คุณเชื่อว่าทำได้ถึงแม้คุณจะไม่เป็นแต่คุณรู้ว่าคุณต้องทำให้ได้แล้วมันจะเป็นไปได้ครับครับนี่คือหัวข้อปัจจัยที่สุดสำคัญที่สุดนะครับในการที่จะทำธุรกิจออกสู่ต่างประเทศหรือว่าสู้กับต่างประเทศก็คือตัวคุณต้องมั่นใจว่าทำได้ก่อนมีตัวอย่างไหมถ้าเกิดคุณมีตัวอย่างไหมขายออกต่างประเทศของไทยเราที่ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเออเราทำเจาะต่างประเทศได้มันทำได้มันสำเร็จได้มันต้องมีตัวอย่างให้เห็นก่อนต้องบอกว่าตอนนี้นะครับสินค้าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศต้นๆเลยนะครับที่มีการขายสินค้าออกออนไลน์ออกเวียดต่างประเทศหนึ่งในอีเบย์ครับนะครับอีเบย์อเมซอนนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าอีเบย์และอเมซอนอีเบย์เมื่อก่อนเราเปิดในประเทศไทยครับแต่ตอนนี้ถอยทับไปเรียบร้อยแล้วเจ๊งไปแล้วนะครับแต่อีเบย์ยังเหลือทีมอีเบย์อยู่ในประเทศไทยเป็นทีมที่คอยดูแลเขาเรียกว่า power seller คือผู้ขายชั้นดีครับฉะนั้น eBay ถึงแม้เขาหยุดการทำตลาดในประเทศไทยคือให้คนไทยขายของในประเทศไทยแต่ก็หันมาทำการตลาดคือให้คนไทยเอาสินค้าขายยังต่างประเทศซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนะครับในประเทศไทยมี power seller หลายร้อยคนหลายพันคนที่ขายสินค้าไทยออกไปยังต่างประเทศเลยทีเดียวแล้วของไทยดีๆมีเยอะของไทยดีๆที่ต่างชาติต้องการและก็อาจจะยังไม่มีแบรนด์แต่แบรนด์ที่ดังก็มีฉะนั้นไม่ใช่ว่าไทยเราจะสิ้นไร้ไม้ตอกนะเรามีโอกาสพอสมควรถ้าไปต่างตลาดต่างประเทศผ่านออนไลน์นี่ใช่ครับและตอนนี้อเมซอนครับอเมซอนมาไทยแล้วนะครับตอนนี้เรามีคนไทยนะครับที่ทำงานอยู่ที่อเมซอนครับเมื่อก่อนอยู่ Facebook เพิ่งย้ายมานะครับเพิ่งได้โอกาสคุยกับเขาครับคนไทยคนนี้ไม่ได้มาทำเพื่อทำให้อเมซอนขายในไทยแต่คนไทยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พยายามผลักดันให้เอาสินค้าไทยขายออกไปยังต่างประเทศผ่านอเมซอนซึ่งปัจจุบันตอนนี้มีหลายคนขายแล้วนะครับใครจะเชื่อว่าสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับทาโร่ยาหม่องยาสีฟันอะไรต่างๆตอนนี้คุณลงไปเซิร์ชใน amazon.com ดูเห็นว่ามีสินค้าไทยหลายคนออกไปขายในนั้นเรียบร้อยแล้วครับครับจะน่าอร่อยมีสินค้าไทยเยอะเลยทีเดียวครับใช่ครับคุณพาวุฒิบอกว่า1กลยุทธ์รับมือการบุกของธุรกิจออนไลน์จากจีนก็1สร้างแบรนด์ตัวเอง2พัฒนาประสิทธิภาพ3เพิ่มช่องทางการขายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ต้องเพิ่มเท่ากันครับแล้วก็สาตาไปต่างประเทศ4และอะไรครับอันที่5ครับอันที่สำคัญมากคือเรื่องสร้างทีมครับคุณต้องมีทีมเพราะบางทีไม่มีทีมมันทำไม่ได้ครับนะครับการสร้างทีมมีหลายอย่างครับคือ1สร้างทีม internal ภายในเองอันที่2คือการสร้างใช้เอเจนซี่ข้างนอกเข้ามาช่วยนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจที่เป็นแบบผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าลูกหลานคุณเป็นกำลังสำคัญมากๆเลยที่จะมาช่วยพลิกธุรกิจคุณแต่บังเอิญคุณพ่อเท่ากงเท่าแก่หลายคนมักไม่ค่อยเชื่อใจลูกหลานมันก็เลยกลายเป็นน้ำกับน้ำมันที่เข้าไปได้สักทีนะครับฉะนั้นต้องพยายามเปิดใจแล้วดึงลูกหลานคุณก็มาช่วยงานในธุรกิจหรือว่าลูกน้องหรือพนักงานคุณนะครับที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนเราไม่เข้าใจเราไม่รู้ไงเราเลยไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาใช่นะครับครับแล้วข้อสุดท้ายข้อ6ครับสำคัญมากครับก็คือตัวคุณเองที่ผมบอกตอนต้นตัวคุณเองต้องเข้าใจและต้องยอมรับและต้องมั่นใจว่าเราต้องทำให้ได้ครับเพราะเมื่อคุณคิดว่าเฮ้ยฉันทำไม่ได้หรอกมันยากจังเลยอ่ะทำไม่เป็นน่ะนะครับถ้าคุณคิดแค่นั้นคุณก็ลืมทั้งหมดไปได้เลยคุณทำไม่ได้หรอกลืมไปได้เลยใช่ไหมเลิกคิดแล้วนะลืมไปได้เลยถูกต้องครับแค่คุณมีโอ้ยมันจะทำได้หรอโอ้พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแค่คุณมีความคิดแค่นี้ปุ๊บคุณลืมไปได้คุณปิดร้านนี้ได้เลยครับและคุณบอกได้ว่าคุณคิดอย่างนี้ปุ๊บคุณกำลังจะทำร้ายประเทศไทยคุณกำลังจะทำร้ายธุรกิจคุณครับฉะนั้นผมอยากให้ท่านผู้ฟังตอนนี้ที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วไม่รู้เรื่องออนไลน์พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นทีนี้คุณต้องมั่นใจแล้วคุณต้องบอกว่าคุณต้องทำได้ทำไมคุณต้องทำได้เพราะหนึ่งเพื่อตัวบริษัทคุณเองเพื่อลูกน้องคุณเพื่อครอบครัวคุณ
และเพื่อประเทศของเราที่สำคัญมากเลยทีเดียวครับและโดยเฉพาะเป็นช่วงจังหวะของความเปลี่ยนแปลงการแข่งขันเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยถ้าคุณไม่ปรับตัวโดยเฉพาะทัศนคติที่ต้องสู้เนี่ยผมว่ามันไม่มีที่ว่างเลยนะสำหรับคนที่อยู่เฉยๆหรือว่ารอให้อะไรมันมากระทบแล้วถึงจะขับเคลื่อนได้เนี่ยถูกต้องครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าคุณไม่ต้องไปโบยรัฐบาลรัฐบาลอย่างนู้นต้องติดไม่ต้องอย่าไปรอเขาครับเมื่อกว่ารัฐบาลจะปรับตัวว่าคุณอาจจะเจ๊งแล้วก็ได้นะครับฉะนั้นคุณต้องปรับตัวเองก่อนแล้วไม่ต้องไปรอใครมาช่วยเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับครับอันที่สองคือฝากถึงภาครัฐครับภาครัฐเองก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากแล้วอย่างที่บอกคือมันไม่ได้เกิดขึ้นในระดับมหาภาพมันกำลังเกิดขึ้นในระดับที่เรียกว่าเป็นไมโครฉะนั้นไมโครเนี่ยรัฐเองต้องลงมามองต้องมาดูว่ารัฐเองจะปรับตัวยังไงเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราเคยพูดกันแล้วครับว่าสื่อโฆษณาออนไลน์มันกำลังดึงเม็ดเงินมหาศาลจากสื่อโฆษณาประเทศไทยออกไปใช่ทีวีกำลังจะแย่หนังสือพิมพ์วิทยุต่างๆกำลังแย่นะครับรัฐเองก็ต้องเริ่มมีการปรับตัวนี้ด้วยเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันอีคอมเมิร์ซการค้าปลีกกำลังจะเริ่มแย่เหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดถามว่ารัฐไม่ทำอะไรบางอย่างบอกได้เลยว่าอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับฐานะรัฐนี่จะกลายเป็นสังคมที่สู้กับใครอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ทันกับเรื่องออนไลน์ทั้งที่ก็รู้นะว่าไอ้สึนามิเนี่ยมันมาเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ามันเหมือนรั้วน้ำมันจะท่วมอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ป้องกันต้นน้ำและพอน้ำมาถึงเราก็ไม่มีอะไรที่จะสกัดมันได้เราก็แน่นอนแล้วก็ถูกซัดไปด้วยนะครับครับผมมีคำแนะนำฝากรัฐด้วยเหมือนกันครับครับผมได้มีโอกาสไปคุยกับรัฐหลายครั้งนะครับหนึ่งคือรัฐเองหากคุณอยากจะทำออนไลน์คุณต้องเอาถ้าเกิดเป็นผู้นำนะครับหรือผู้บริหารที่อยู่แล้วเนี่ยผู้บริหารต้องเปลี่ยน mindset ด้วยเหมือนกันครับนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารที่จะผลักตัวเองเข้าสู่ออนไลน์ฮะคุณไม่เคยใช้ออนไลน์เลยนะครับแล้วบางผู้บริหารบางองค์กรบอกจะเอาธุรกิจเข้าสู่ e-commerce แต่คุณไม่เคยซื้อของ e-commerce เลยถ้าคุณจะผลักดันธุรกิจคุณไปได้ยังไงครับถูกไหมฮะใช่ฉะนั้นคุณต้องเริ่มซื้อสินค้าออนไลน์คุณต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการใช้คุณเข้าสู่โลกออนไลน์แล้วคุณจะผลักได้นะฮะอันที่สองก็คือในแง่เรื่องการทำงานต่างๆบอกได้เลยว่ารัฐไม่ค่อยเข้าใจเรื่องออนไลน์เท่าไหร่ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องปรับตัวเองดึงเอกชนเข้าไปร่วมมือเข้าด้วยกันเอาภาคเอกชนนะครับภาคกลุ่มสมาคมองค์กรต่างๆที่มีความเข้าใจเรื่องออนไลน์ไปทำงานด้วยกันครับผมว่าส่วนนี้เองเอกชนต้องหลีกนะครับรัฐต้องเป็นคนสนับสนุนและเช่นเดียวกันรัฐต้องไปปรับคนภายในรัฐทั้งหมดให้มีความเข้าใจออนไลน์อย่างแท้จริงและในระหว่างที่รัฐกำลังปรับตัวต้องดึงเอกชนเข้าไปร่วมมือทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดเราถึงจะสามารถปรับประเทศเราเข้าสู่โลกออนไลน์ได้อย่างจริงจังผมคงไม่ได้ว่าใครอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ยเรากำลังจะเข้าสู่ประเทศไทยประเทศThailand 4.0 แต่ต้องกลับไปดูผู้นำนะครับหรือว่าคนที่เป็นก็เรียกว่าผู้บริหารประเทศนะครับทุกคนผมไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งคำถามคือคุณ 4.0 คุณออนไลน์หรือยังเพราะหากคุณยังไม่ 4.0 คุณยังไม่ออนไลน์คุณยังไม่ใช่ออนไลน์อยู่เมื่อคุณยังไม่เปลี่ยนแล้วคุณจะเปลี่ยนประเทศนี้ยังไงถูกต้องครับคุณเบนเข้ามาบอกว่ากระทะทองเหลืองยังมีขายใน Amazon เลยค่ะที่กดสลิมก็มีขายใน Amazon ค่ะนี่คือจากของไทยแล้วนะถูกต้องครับตอนนี้มีคนไทยหลายคนขายสินค้าคนไทยออกไปยังใน Amazon แล้วนะครับใช่แต่ถามว่ากองทัพมดนี้ยังน้อยเกินไปครับเราต้องการคนไทยหรือผู้ประกอบการไทยอีกเยอะเลยทีเดียวที่กระโดดเข้าไปใช้แพลตฟอร์มในโลกออนไลน์ใช่คุณสนิทลีลาทำบอกว่าผมขายเสื้อยืดสกรีน DIY จากแพลตฟอร์มที่พัฒนาที่ไทยเอามาขายที่ไต้หวันเพราะฉะนั้นขอบอกว่าทำได้แน่นอนครับนี่มีตัวอย่างแล้วนะคุณจะบอกขายเสื้อนี่แหละขายเสื้อนี่แหละเสื้อสกรีนนี่แหละครับคุณทีบอกว่าค่าส่งของแพงมหาศาลสู้ยากในภาพรวมครับอย่าพูดคำว่ายากครับอย่าพูดอะไรก็ตามที่พูดคำว่ายากครับใช่ครับเด็ดขาดครับผมครับครับผมมันจะมีแสดงว่ามันแพงแสดงว่ายังมีวิธีการส่งสินค้าแบบอื่นที่ถูกกว่านี้ใช่แต่เรายังไม่เจอมันครับใช่ตอนนี้ต้องบอกว่าการส่งสินค้าทีละชิ้นไปยังต่างประเทศอาจจะแพงครับครับเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการแบบใหม่คือเมื่อเรารู้ว่าสินค้าชิ้นนี้ขายดีในประเทศนั้นๆเราสามารถสั่งสินค้าเราส่งสินค้าเราเป็นชิ้นใหญ่เป็นล็อตใหญ่ๆล็อตใหญ่ไปกองที่ประเทศนั้นเลยใช่หรือว่าเรารวมกันได้ไหมอ่ะSME เรารวมตัวกันได้ไหมที่จะมีวอลลุ่มพอที่จะทำให้ขนส่งเป็นวอลลุ่มใหญ่ๆจะได้ลดค่าขนส่งลงต่อชิ้นครับเดี๋ยวนี้มันมีบริการนะครับเขาเรียกว่าบริการ fulfillment คือบริการ warehouse สามารถเข้า warehouse ที่ต่างประเทศได้นะครับ
เราสินค้าเราไปกองไว้ที่ warehouse ที่ประเทศที่เราขายดีๆนะครับพอมีคนสั่งซื้อเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็แค่ส่งออเดอร์ไปที่ warehouse นั้นเขาจะทำการแพ็คสินค้าแล้วส่งจากสินค้าในประเทศนั้นไปยังหาลูกค้าในประเทศนั้นได้เลยไม่ไปถึงมันจะกลายเป็นการส่งสินค้าในประเทศแทนที่เป็นการส่งสินค้าระหว่างประเทศถูกต้องแต่ยังไงเราก็ต้องยังต้องขนของเราไปถึงที่นั่นไม่ใช่เหรอประเทศนั้นไม่ใช่ถูกต้องครับแต่ตอนขนของชิ้นใหญ่ๆเยอะๆเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องส่งเร็วๆแล้วไงฮะเราจะใช้เวลาใช้เรือก็ได้ใช้ค่าขนส่งที่ถูกที่สุดเกือบส่งของเยอะๆใหญ่ๆไปฉะนั้นพอส่งไปเยอะๆใหญ่ๆมันถูกเหมารวมครับค่าขนส่งจะถูกลงมหาศาลใช่แล้วพอค่าไปอยู่ประเทศนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับสินค้าก็จะถูกกระจายออกไปในประเทศค่าขนส่งก็จะกลายเป็นค่าขนส่งเป็นราคาท้องถิ่นครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่จีนทำกับเราอยู่ปัจจุบันนะครับฉะนั้นเราต้องเรียนรู้กลยุทธ์เขาแล้วก็ใช้กับเขาด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าจีนอ้างหรือว่าอย่างอาลีบาบาหรือ JD.com อ้างว่าเขาต้องการจะช่วยให้ไทยเราไปขายสินค้าในตลาดจีนเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการจะมาฮุบตลาดแถวนี้หรอกเขาต้องการช่วยก็น่าจะเจรจารัฐบาลจีนที่จะซับซิไดซ์ค่าขนส่งได้ไหมเอาสินค้าไทยเข้าไปตั้งในโกดังในจีนผมว่าระดับรัฐบาลน่าจะคุยกันนะน่าจะคุยครับแต่ผมว่ารัฐบาลไทยน่าจะซับซิไดซ์นะครับคุยกับธนาคารไทยอาจจะต้องลดรายได้ลดกำไรลงบางส่วนในการที่จะกระตุ้นให้เราสินค้าออกไปยังนอกประเทศอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะทำอย่างสูงมากเลยเดียวแล้วจัดแคมเปญนะครับเอาสินค้าไทยออกไปยังต่างประเทศทำแคมเปญแบบเอ็นทูเอ็นจนจบเลยครับใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่คุณ VO Sis บอกว่าอ่านตำราซุนหูแล้วตลาดจีนมีจุดอ่อนตรงไหนไทยมีผลิตภัณฑ์จุดแข็งตรงไหนก็จะได้เจาะเข้าไปตรงนั้นเออก็ไม่เลวนะว่าจริงๆเนี่ยถ้าไปเมืองจีนบ่อยๆจะรู้ว่าคนจีนก็ชอบไทยในหลายอย่างชอบเมืองไทยชอบคนไทยสินค้าไทยหลายอย่างนะครับฉะนั้นมันก็ยังมีโอกาสมากในแง่ของถ้าเราไทยสามารถรวมพลังกันที่จะเจาะตลาดจีนได้คุณเทิดทูลบอกว่าคุณภาวุฒิพูดปลุกกำลังใจดีมากแต่ต้องทำจริงทุกๆคนและต้องได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ชำนาญถูกต้องครับเรามาช่วยกันแลกเปลี่ยนนี่แหละครับจะทำให้เราสามารถมองอะไรร่วมกันที่จะช่วยทั้งเอกชนทั้งภาครัฐที่จะสามารถทำให้เราต้องสร้างให้เกิดพลังในการทำให้กำลังจะต่อกลับไปนะครับคุณภาวุฒิกลับมาครับคุณป้อมครับโอเคฉะนั้นเราก็จะมองว่าทั้งเอกชนทั้งรัฐเนี่ยเราจะสามารถรวมพลังเจาะเข้าไปในตลาดจีนได้อย่างไรท้ายที่สุดคุณภาวุฒิครับตลาด .com เองคุณภาวุฒิเองปรับตัวยังไงครับเพราะว่าก็เจอศึกสงครามไม่น้อยใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นออกไปนะครับผมร่วมไปกับทางญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเราก็ได้มีการญี่ปุ่นถอยไปปุ๊บเนี่ยครับผมรู้เลยว่าตลาด .comเราอาจจะไม่สามารถไปเทียบเคียงกับเขาได้ในจุดที่เป็น marketplace ครับหรือในธุรกิจที่ใช้เงินมหาศาลนะครับครับฉะนั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยนะครับทางตลาด .com เองจะมีการประกาศแผนใหม่นะครับซึ่งแผนใหม่นี้จะรวมถึงพันธมิตรใหม่ที่ผมจะไปร่วมทุนนะครับมีผมจะมีพันธมิตรใหม่ที่มาร่วมลงทุนในตลาด .com ครับนะครับแล้วปรับแผนกลยุทธ์ใหม่ครับถ้าบอกกลยุทธ์ใหม่ที่เราจะไปเนี่ยเราจะทำให้นักธุรกิจเจ้าของสินค้าไทยเพราะผมเห็นปัญหานี้แล้วนะครับเราจะมาช่วยทำให้เจ้าของสินค้าไทยออกไปยังขายยังออกไปยังต่างประเทศได้ดีมากขึ้นและเช่นเดียวกันเราจะทำให้คุณขายของในประเทศไทยได้ดีมากขึ้นเดี๋ยวรอดูแผนใหม่เราเดือนหน้าครับผมอ๋อยินดีด้วยยินดีด้วย เพราะว่าการปรับตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญมากและผมก็เห็นคุณภาวุฒิได้ปรับตัวมาตั้งแต่20ปีได้แล้วมั้งตลาด .com ใช่ครับนานมากแล้วครับตอนนี้ครับนะแล้วก็ผมก็เห็นความสามารถการปรับตัวการใช้เทคโนโลยีและการเป็นผู้นำและขณะนี้ก็เป็นผู้ที่กระตุ้นให้วงการนี้ได้มีทิศทางแนวทางของการต่อสู้ด้วยต้องขอบคุณคุณภาวุฒิเพราะว่านอกจากจะต้องเอาตัวรอดแล้วก็ปรับให้ทันกับการแข่งขันระดับโลกแล้วเนี่ยคุณภาวุฒิก็ยังมีหลักสูตรมีการสอนมีการเทรนนิ่งใช่ไหมครับที่ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคนี้ได้ด้วยครับแต่ผมฝากไว้นึงครับผมว่าประเทศไทยอาจจะมีคนอย่างผมน้อยไปและผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูปัจจุบันเนี่ยครับคุณเองอาจจะต้องออกมาข้างนอก
ออกมาข้างหน้ามากขึ้นครับครับสิ่งนี้ที่ผมเจอคือตอนนี้เราเจอช่องว่างระหว่างเอกชนและภาครัฐครับพอผมกระโดดเข้าไปนั่งทำงานกับภาครัฐเนี่ยผมพบได้เลยว่าตอนนี้มีกลุ่มคนอย่างผมน้อยมากเลยที่ออกไปทำงานร่วมกับรัฐครับเมื่อเอกชนนะครับไม่เสียสละและไม่กระโดดเข้าไปทำงานร่วมกับรัฐมันจะเกิดช่องว่างนะครับที่เราจะไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้เลยนะครับเช่นเดียวกับวงการการเมืองหลายคนบอกการเมืองมันห่วยมันไม่ดีเช่นนี้แต่คำตอบคือเราไม่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่มีเด็กรุ่นใหม่เข้าไปในวงการการเมืองที่ดีเลยนะครับถูกไหมฮะใช่แล้วกำลังเกิดภาวะคือขาดแคลนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปชดเชยแล้วเข้าไปช่วยกลุ่มคนรุ่นที่เป็นผู้ใหญ่เข้าไปทำอยู่ปัจจุบันและเอาไอเดียใหม่ๆเอาวิธีคิดใหม่ๆเข้าไปทำงานเขาผมก็ไปทำงานไปประชุมกับสโมสรไลออนสโมสรโรตารี่บอกได้เลยว่าในหลายๆสโมสรในหลายๆพื้นที่ไม่มีเด็กรุ่นใหม่เข้าไปทำงานนะครับครับฉะนั้นท่านผู้ชมที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ผมว่าคุณต้องคิดใหม่แล้วคุณต้องเริ่มกระโดดเข้าไปหาผู้ใหญ่แล้วทำงานเพื่อสังคมพวกนี้มากขึ้นใช่นะครับไม่งั้นประเทศเราจะเปลี่ยนไม่ได้เลยครับใช่ครับครับก็คุณพาวเวอร์ก็จะเป็นอีกแรงนึงนะครับที่จะช่วยระดมประสานถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ในฐานะสื่อที่จะให้ได้พบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สร้างพลังร่วมกันผมก็ยินดีครับแล้วก็ยินดีขอบคุณคุณภาวุฒิด้วยครับที่ได้พยายามช่วยกันมาตลอดนะครับขอให้ใช้สื่อที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นสื่อกลางประสานทุกๆอย่างเพราะว่าผมก็ต้องการเห็นว่าคนรุ่นใหม่นั้นรวมตัวกันและสร้างพลังต้านการแข่งขันแรงกดดันจากต่างประเทศที่เราเจอทุกๆวงการซึ่งก็แน่นอนครับเป็นเรื่องใหญ่มากขอบคุณนะครับคุณภาวุฒิวันนี้มาแลกเปลี่ยนนะครับสวัสดี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 ครับคุณภาวุฒิคุณป้อมตลาด .com ซึ่งผมก็เชื่อว่าเป็นตัวอย่างที่สำคัญในการที่จะปรับตัวกับภาวะของการแข่งขันความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็น SME เป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นผู้ประกอบการร่วมกันครับส่งความเห็นเข้ามาถ้าหากต้องการที่จะให้มีการพบปะเพื่อจะแลกเปลี่ยนในรายละเอียดส่วนลึกๆแล้วก็ผมก็พร้อมจะจัดเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสจิบกาแฟพูดคุยกันเจอกันต่อหน้าต่อตาหรือว่าผ่านรายการสุทธิชัยไลฟ์อย่างนี้ก็ได้ครับนี่คือความเห็นต่างๆวันนี้เข้ามาเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณทุกท่านคุณจิตล่าสุดบอกว่าบางคนไม่เข้าใจชอบตัดราคาขายมีแต่พากันตายไม่เหลือกำไรไหนค่าเช่าค่าลูกน้องต่างๆนานาใช่ครับนี่คือข้อมูลต่างๆที่เราควรจะมานั่งพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนมีอะไรต้องช่วยเหลือกันต้องให้รัฐทำอะไรบ้างเอกชนต้องมาพูดคุยกันก่อนความจริงภาครัฐส่งเสริมเรื่อง Thailand Startup E-commerce หลายปีแล้วคุณ กระทดบอกนะครับซึ่งก็ดีเหมือนกันเอกชนต้องไปบอกกับรัฐครับว่าที่ช่วยกันอยู่ขณะนี้มันพอไหมเราต้องวิเคราะห์การแข่งขันด้วยครับเพราะว่าเราทำกับเราอย่างเดียวไม่ได้คนอื่นเขาปรับเขาเปลี่ยนเราจะบอกว่าเราทำอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทำอยู่เพียงพอหรือไม่เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันวิเคราะห์ครับคุณกองบอกว่าจัดเลยครับช่วงนี้จะได้มีทางออกกันบ้างครับถ้าหากมีอะไรแจ้งเข้ามานะครับถ้าผมเห็นว่ามีกลุ่มผู้คนจำนวนที่ต้องการให้มีจัดเจอกันแล้วก็ผมจะช่วยจัดให้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนี้ไว้ครับเราจะได้แลกเปลี่ยนประสานกันจนเกิดพลังเกิด critical mass ให้มีพลังร่วมกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ